สวัสดีครับผมเจมส์มาครับ Hello guys I'm James มาและพบกับผมได้นะครับในนิตยสาร I Get English ครับผมก็จริงๆก็เป็นคนชิลๆเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปครับก็จะชอบเที่ยวชอบเล่นกีฬาเหมือนทุกคนแหละครับแล้วก็แต่จริงๆจะเป็นคนซีเรียสในเรื่องงานเรื่องเรียนเป็นคนตั้งใจแล้วอยากทำงานแล้วก็อยากทำงานออกมาให้ดีครับผมถ้าเกิดคำที่จะบอกมุมบอกถึงความเป็นเจมาในภาษาอังกฤษถ้าเป็นประโยคก็คือคำว่า better than the best นะครับ better than the best ก็คือดีกว่าดีที่สุดครับ In order to achieve your goals you have to put in the work put in the effort in order to get what you want in the end ก็คือสิ่งที่ผมพูดก็คือถ้าคุณอยากจะได้ทำตามเป้าหมายของคุณนะครับ achieving your goals ก็คือทำตามเป้าหมายของคุณคุณต้องใส่แรงใส่งานตั้งใจทำเข้าไปแล้วก็เพื่อที่ว่าคุณสุดท้ายคุณจะทำได้ตามที่คุณต้องการครับสอนการพูดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษหลายคนเขาชอบติดว่าเอ้ยทำไมมันยากทำไมพูดยากจังจริงๆภาษาอังกฤษมันก็เหมือนภาษาไทยนี่แหละครับเราเรียบเรียงให้ถูกแล้วเราถ้ามันฟังดูใช่มันก็คือใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะสอนแล้วก็คอยคือต้องไกด์ให้คนที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งเนี่ยต้องไกด์ให้เขาบอกว่าเนี่ยใช่นะเอาคำนี้ก่อนคำนี้เนี่ยแหละใช่ก็มีอยู่3อย่างครับก็คือมั่นใจทำความเข้าใจแล้วก็มีความพยายามครับที่เราก็พูดเองนะแล้วก็พูดได้เองนะครับพบกับผมได้นะครับในนิตยสาร I Get English ครับผม